นะครับสินค้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีสินค้าจีนก็ราคาถูกต้นทุนการผลิตจีนเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยเหรอก็บ้านเราก็เพิ่มขึ้นจังน้ำมันก็แพงโน่นนั่นนี่ก็แพงไฟก็แพงทุกอย่างแพงหมดอ่ะจีนคุณไปยังอยู่ยังไงเนี่ยที่ต้นทุนคุณไม่แพงขึ้นเลยนะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับครับการที่สินค้าจีนราคาถูกเนี่ยนะครับยกตัวอย่างได้ว่าประเทศที่ไม่พอใจมากๆชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐบอกว่าการที่จีนราคาสินค้าจีนราคาถูกแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมครับทุกฟังครับเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็น unfair trade practices คุณค้าไม่เป็นธรรมนะสหรัฐนั่งไม่ติดครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็จัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคนปัจจุบันท่านประธานาธิบดีนั้นก็จัดอีกครับนะก็ทำยังไงฮะที่มันไม่เป็นธรรมเป็นการค้าไม่เป็นธรรมสหรัฐบอกว่าหนึ่งคุณอุดหนุนการผลิตนะนะสองคุณอุดหนุนการส่งออกนะสามคุณนี่นะละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคุณคือประเทศจีนครับท่านผู้ฟังครับนะสามเรื่องใหญ่ๆที่จริงๆมันมีรายละเอียดปลีกย่อยนะแต่ว่าสามเรื่องใหญ่ๆที่สหรัฐไปบอกจีนว่าคุณราคาสินค้าคุณที่มันถูกเนี่ยคุณหยุดทำสามเรื่องนะเขาเลยต้องใช้มาตรา301สหรัฐเนี่ยตอบโต้ทางการค้าต่างประเทศหลักๆเนี่ยมีอยู่สองมาตราครับท่านผู้ฟังครับมาตรา301และ232แต่รอบนี้เนี่ยนะครับที่ท่านไบเดนใช้เนี่ยนะครับ301นะซึ่งเป็นภายใต้กฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาโอ้มีมานานแสนนานแล้วครับนะครับมีมานานแสนนานแล้วเช่นเขาตอบโต้ไอ้ขออภัย301เนี่ยมันมีความแตกต่างกับ232อย่างไรผู้ที่ไปใช้รอบนี้เนี่ยสหรัฐใช้301ใช้ให้อำนาจของมันระบุอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วล่ะให้อำนาจ USTR เรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมแต่232เนี่ยให้อำนาจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเป็นเรื่องความมั่นคงความหมายของสินค้าเข้าไปในประเทศต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมันความว่าความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทหารนะนะการที่ธุรกิจมันเจ๊งนะเศรษฐกิจแย่เนี่ยมันก็เป็นความมั่นคงของชาติเหมือนกันเพราะนั้นรอบนี้สหรัฐใช้301นะแต่ยกเว้นกรณีเหล็กใน232นะครับเรื่องความมั่นคงเหล็กปัจจุบันสหรัฐขึ้นไปจาก 7.5% ไป 25% จริงๆรอบนู้นนะสมัยท่านทรัมป์เนี่ยก็ขึ้นไป 25% ผมคิดว่าในการเจรจาเทรดวอร์เนี่ยคนกลับตัวลดลงแต่กลับขึ้นไปใหม่เป็น 25% ในกรณีเหล็กจีนที่เข้าไปสหรัฐอเมริกานะครับเซมิคอนดักเตอร์จากประเทศจีนตัวใหญ่เลยครับสหรัฐเก็บจาก 25% เป็น 50% นะครับรถ EV หนักเลยครับผมรถยนต์ไฟฟ้าพิซซ่าท่านอาจารย์เจตครับรถ EV เนี่ยสหรัฐขึ้นไป 100% แล้วนะท่านอาจารย์เจตคุณลิซ่าคงได้รายงานท่านผู้ฟังเป็นระยะอยู่แล้วว่าไม่ใช่สหรัฐอเมริกาที่ขึ้นรถภาษีรถยนต์ไฟฟ้าประเทศจีนยุโรปก็ขึ้นครับสหรัฐเมื่อกี้ท่านผู้ฟังครับขึ้น 100% ใช่ไหมครับแต่ยุโรปเนี่ยจะขึ้น 45% ไม่เยอะยุโรปสหรัฐเนี่ยขึ้นภาษีจีนรถยนต์ไฟฟ้ารถ EV เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีใครคัดค้านแต่กรณีน่าสนใจกรณีของยุโรปนะคือรถภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยเยอรมันค้านนะมันค้านเลยเยอรมัน เยอรมันเนี่ยคุณเนี่ยผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับทำไมคุณไม่ค้านนะการที่ขึ้นภาษีเท่ากับปกป้องรถยนต์ไฟฟ้าคุณนะในบ้านคุณนะเยอรมันค้านเพราะว่าเยอรมันมองว่าหนึ่งยังไงก็สู้รถเยอรมันไม่ได้อยู่แล้วเปิดเข้ามาก็ปัญหาคุณภาพอันที่นี้สใชอ่งไหมน่าจะสําคัญกว่าอันที่สองน่าจะสําคัญกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณไปขึ้นยุโรปไปขึ้นภาษีจีนเนี่ยเดี๋ยวจีนตอบโต้แน่ๆเพราะนั้นประเทศเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกไปประเทศจีนเยอะก็กังวลว่ากระทบส่งออกอันนี้ก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเลื้อยไปรถยนต์ EV ของประเทศต่างๆรถยนต์ EV ขณะนี้เนี่ยจีนผลิตมากที่สุดในโลกผมคิดว่าแคนาดาก็ขึ้นนะแต่ผมไม่มีตัวเลขว่าขึ้นเท่าไหร่ประเทศต่างๆเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วขึ้นรถยนต์ EV ก่อนรถยนต์ EV จีน16ล้านคันยุโรป7ล้านคันสหรัฐอเมริกาประมาณสัก4ล้านคันกลมๆครับท่านผู้ฟังครับนะเพราะนั้นนี่คือราคาสินค้า นี่คือสิ่งที่ต่างประเทศกังวลว่า
ในเรื่องสินค้าจีนที่ลดลงมานะครับไปดูต้นทุนหน่อยว่าอ้าว20-30 ปีเนี่ยต้นทุนการผลิตจีนไม่ขึ้นเลยเหรอถ้าเราฟังคิดอย่างผมไหมขึ้นไหมเดี๋ยมวันผมต้จอะงเฉขึล้นยสิเนี่ยมันต้องขึ้นสิขึ้นครับครับขึ้นครับตั้งไม่ว่าจะเป็นราคาเบนซินราคาดีเซลค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยบ้านเราจะขึ้นนี่ร้องจ้ากันนะนะน้ำตาตกในกันนะครับผู้ประกอบการไม่อยากให้ขึ้นใช่ไหมนี่ราคาเบนซินในสหรัฐขึ้นไปเท่าไหร่นะเอาผมเปรียบเทียบนะสักประมาณทั้ง20 กว่าปีนะก็ขอไปจีนนะฮะราคาเบนซินในประเทศจีน20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะขึ้นไป250%ราคาเบนซินราคาดีเซลในจีนเนี่ยค่าจ้างขึ้นไป500 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับคนที่เย็บผ้าในโรงงานจีนจิก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 ใส่ผ้าไปในมีเครเสื่องียงมีซาวด์เซอาวด์เอฟฟเฟเฟกกตต์์มีซาวด์เอฟเฟกต์ครับแน่นอนครับเพื่อเห็นภาพครับผมนะ20,000 กว่าบาท20,000แล้วอ่ะ20,000แล้วอ่ะนะผมว่าตอนนี้น่าจะมากกว่าเพราะนั้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยในจีนเนี่ย20 ปีที่ผ่านมาขึ้นไป500 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่าไฟขึ้นไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นหนึ่งเราตั้งโจทย์อย่างนี้ครับในการฟังวันนี้ก็คือหนึ่งราคาสินค้าจีนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ไปทั่วโลกราคาถูกเฮ้ยในทางกลับกันไปดูตัวเลขต้นทุนการผลิตจีนมันขึ้นทุกมิติครับท่านผู้ฟังใช่ไหมอย่างน้อยสุดเป็นตัวเลขคือมากกว่า100%น่ะแล้วมันขายได้ยังไงอ่ะต้นทุนการผลิตมันสูงมันต้องไปตั้งราคาที่สูงดิบ้านเราเนี่ยตามนี้เลยบัญญัติยางเลยต้นทุนการผลิตสูงเราต้องไปตั้งแพงไว้ใช่ไหมแต่จีนไม่มีนะเฉลี่ยและสินค้าจีนที่อยู่ในตลาดโลกเนี่ยจะถูกกว่าสินค้าประเทศอื่นๆประมาณสักไม่เกิน30%แล้วแต่ประเภท10-30%ถูกกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประมาณตั้ง30%แน่นอนครับครับผมประมาณนี้ครัถบูกกว่าผักอาเซียนถูกกว่าสินค้าเกษตรดีกว่าอย่าพอจะพวกผักข้าวผลไม้อะไรต่างๆในผักต่างๆเนี่ยครถัูบกกว่าในอาเซียนประมอาณอาจารย์แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือผมไปจีนปีนี้ได้มีโอกาสไปจีนมา2 ครั้งก็คือไปที่ไหหลำ1 ครั้งแล้วก็ไปที่ปักกิ่ง1 ครั้งเอาข้อจริงของในบ้านเขาไม่ได้ถูกนะของในบ้านเขาอะอาหารการกินร้านอาหารหรือว่าอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับขนาดเป็นที่เป็น local brand อะคพรูัดบตรงๆอาจารย์ตอนแรกอาจจะไปซื้อนึกว่าถูกมากๆเพราะว่าปกติเราจะคุ้นกับสินค้าจีนที่ถูกนอกประเทศเขาเนาะเอาข้อจริงของเขาอะซื้อไม่ลงเลยครับอาจารย์ถูกไม่ถูกเลยอะครับก็เลยงงเหมือนกันว่าเอาทำไมของในบ้านเขาก็ไม่ได้ถูกทำไมที่ส่งออกมาถูกขึ้นเหมือนกันในบ้านเขาว่าขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นไม่เยอะฮะอันนั้นก็เป็นพาร์ทที่ในบ้านเขาแต่พอมาส่งออกไปขายในต่างประเทศเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าแล้วเขาครทับำยังไงเนี่ยถูกในขณะที่ข้างในมันแพงข้างในก็ไม่ได้ถูกนะที่ดร.เจตพูดใชถึ่งใช่ไหมคือข้างในมันอาจจะสะท้อนภาวะจริงๆอ่ะเพราะว่าราคาในประเทศมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ถูกเรียกแล้วว่าเล่นแร่แปรธาตุอ่ะผมว่าข้างในราคาในประเทศเขาอ่ะคือราคาในประเทศเนี่ยก็ไม่ถึงกับสูงมากนะท่านดร.วคัรดับยังไงแชร์ท่านดร.ก็วัดจากราคาสินค้านะเฉลี่ยนะที่เราเรียกเป็นเงินเฟ้ออ่ะเงินเฟ้อจีนเนี่ยก็ไม่สูงนะครับครยิ่ังบปัจจุบันเนี่ย0.6%ต่ำกว่าไทยอีกอ่ะต่ำกว่าไทยอีกอ่ะไทยขณะนี้ประมาณสัก1%ที่ตั้งไว้1-2%ครับเงินเฟ้อครับท่านผู้ฟังราคาสินค้าเนี่ยของจีนนี่0.6%ครับจนเขากังวลว่าเฮ้ยจะเกิดภาวะเงินฝืดเนี่ยเพราะคนไม่กินไม่จับจ่ายใช้สอยตัวหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าราคาสินค้ามันเริ่มขยับแล้วก็ครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยก็ได้นั่นนะครับครเพัราบะนั้นราคาสินค้าโดยเฉลี่ยในประเทศจีนก็ต่ําแตค่รัวบ่าขณะนี้เราพูดถึงเฮ้ยประเทศต่างๆในโลกเนี่ยใช้สินค้าจีนที่ราคาถูกแต่ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นเฮ้ยแล้วจีนบริหารจัดการตรงนี้ได้ยังไงมันไปอยู่ปรทะีเ่ทศไหนไทยอ่ะต้นทุนไปอยกู่็ที่คไหนนประเทศไทยต้องไปดูนะประเทศไทยต้องไปดูนะเพราะอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้แข่งประเทศจีนหลักครับๆแต่คู่แข่งในอาเซียนบ้านเราเนี่ยมี2 ประเทศหลักๆก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียครับเวียดนามเนี่ยถูกมาเลยนะแต่เวียดนามมันสมเหตุสมผลไงแต่ต้นทุนในการผลิตเขาต่ําราคาเลยต่ําแต่ประเทศจีนต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาต่ํางงงงไหมหนึ่งราคาสินค้าจีนถูกต้นทุนการผลิตจีนสูงนะที่สําคัญก็คือว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของจีนเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจีนไม่ดีนะเฮ้ยเศรษฐกิจจีนไม่ดีทําไมคุณยังผลิตเยอะ
เฉลยนะครับมีสองเรื่องวันนี้ที่เคฉ่ะลยหนึ่งรอบแรกก่อนหนึ่งทำไมเขายังผลิตเยอะพูดง่ายๆก็คือภาคการผลิตจีนยังผลิตเยอะอยู่ทําไมไม่ลดการผลิตทั้งที่ต้นทุนการผลิตสูงและเศรษฐกิจคุณไม่ดีพอคุณผลิตแล้วคุณจะขายได้เหรอเนี่ยคุณผลิตเยอะๆเนี่ยนะครับนะหนึ่งรัฐบาลจีนสนับสนุนเงินทุนและไม่เฉพาะเงินทุนอย่างเดียวพูดง่ายๆว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนครบวงจรครับครบวงจรอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจีนไม่ต้องการให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงปีนี้ต้องเขาต้องการให้5%นะADB นี่หลังจากธนาคารกลางจีนเนี่ยบอกว่าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ADB ประมาณทั้ง2 วัน ADB บอกว่าไม่ถึงอ่ะเหลือ4.8อ่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจจีนรัฐบาลจีนก็เลยต้องการให้ไม่ลดกำลังการผลิตนะยังภาคการผลิตก็ยังผลิตเท่าเดิมอ่ะยังไปต่อสองนะครับสามจีนใช้นโยบายที่เรียกว่า Factory of the World อันนี้ก็มีมานานเขาอาจจะไม่เขียนเป็นชัดๆว่าเป็นโรงงานของโลกนะผมอาจจะแปลเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นโรงงานผลิตต้นทุนต่ำได้เหมือนกันนะมีมานานแสนนานปัจจุบันก็ยังใช้นโยบายนี้อยู่นะโรงงานต้นทุนการผลิตต่ำอ่ะเริ่มตั้งแต่สมัยท่านเติ้งเสี่ยวผิงที่ไปตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในเซินเจิ้นน่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสินค้าจีนก็ถูกมาแต่ตลอดและก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ4ครับจีนทำนโยบาย BRI นะนอกจากจะใช้มาตรการโน่นนั่นนี่เข้ามาส่งเสริมการส่งออกกระตุ้นการผลิตต่อไปก็นโยบาย BRI เราทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนโยบายการออกไปนอกประเทศจีนน่ะ Going out อ่ะครับนะครับนโยบายนี้เนี่ยปรากฏว่าจีนได้เข้าไป150ประเทศทั่วโลกนะครับนโยบายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วเงินทุนที่ใส่ไปลงทุนเนี่ยนโยบายนี้ไปเนี่ยทุนจีนไปด้วยนะไป200,000มากกว่า200,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาจากนโยบายนี้ซึ่งมากกว่าทุนต่างชาติที่เข้าไปในอาเซียนด้วยซ้ำไปนะทุนจีนประเทศเดียวนะเดี๋ยวไปทั่วโลกนะเยอะมหาศาลนะครับและประเทศที่จีนใส่เงินเข้าไปเยอะมากที่สุดก็จะเป็นประเทศอันดับหนึ่งก็เป็นปากีสถานอันดับสองก็เป็นประเทศลาวและสองประเทศนี้ก็น่าจะเป็นหนี้จีนมากที่ครับเหมือนกันผมขอยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสำหรับประเทศไทยผมขอยกตัวอย่างเหล็กไทยเหล็กไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าผมได้พูดในรายการว่าเหล็กไทยสำหรับผมเนี่ยปัจจุบันเป็นกระจกสะท้อนบานใหญ่ๆสำหรับธุรกิจและสินค้าของประเทศไทยที่ต้องสู้ battle fighting กับประเทศจีนในทุกรูปแบบขนาดนี้ผมขอยกตัวอย่างเหล็กไทยนะเพราะเป็นสินค้าหนึ่งที่จะเราในอนาคตอาจจะไม่มีเหล็กไทยที่ผลิตโดยบริษัทไทยอยู่นะ ตั้งเป็นข้อสังเกตให้ท่านผู้ฟังและเหล็กไทยก็จะเป็นกระจกสะท้อนให้กับสินค้าไทยในทุกมิติทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น SME นะเหล็กไทยหนักเลยเหล็กไทยอาจจะไม่มีเหมือนที่ผมบอกธุรกิจอื่นๆอาจจะไม่มีเหมือนที่ผมบอกในประเทศไทยอาจจะเป็นสินค้าจีนเข้ามาแทนอาจจะนําเข้ามาจากต่างประเทศดีกว่าก็ได้เพราะถูกกว่าอาจจะมีโรงงานจากประเทศจีนมาตั้งในประเทศไทยในสินค้าอื่นๆนอกจากโรงงานจีนที่มาตั้งในประเทศไทยแล้วขณะนี้ในเหล็กนะแล้วในขณะนี้นะหนึ่งกลับไปที่อันแรกเมื่อกี้อุดหนุนต้องบอกท่านผู้ฟังว่าสินค้าจีนที่ราคาถูกขณะนี้หนึ่งในนั้นก็คือการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนในทุกมิติประเทศจีนอุดหนุนในภาคการผลิตเยอะมากแต่ผมสามารถจะไล่เรียงและบอกท่านผู้ฟังผ่านทางรายการ Good Morning ASEAN ได้ว่าผมจับเป็นสัก5 อุตสาหกรรมที่เขาอุดหนุนหนักๆเลยนะใส่กันเต็มๆนะฮะในแง่ของเงินทุนก็คือ1 อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกอันนี้จำเป็นอยู่แล้วอันนี้จำเป็นนะครับเพราะมันเทรดต้องการลด CO2 ต้องการลด GHG 2ครับเซมิคอนดักเตอร์ทำไมสหรัฐขึ้นภาษีเซมิคอนดักเตอร์จีนก็เนี่ยอุดหนุนนะครับ2ครับ3ครับรถยนต์ EV สหรัฐขึ้น 100% ใช่มั้ยครับยุโรปขึ้น 45% ใช่ไหมครับสินค้าเทคโนโลยีทั้งหมดนอกจากที่ผมได้เรียนไปสหรัฐเมื่อกี้นะครับ
AI ครับที่รัฐบาลจีนสนับสนุนและสุดท้าย5อันดับนะครับที่อุดหนุนหนักๆนะอุดหนุนอย่างอื่นด้วยนะครับนะอุดหนุนภาคเกษตรด้วยนะครับเหล็กครับรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้น5อันดับครับที่รัฐบาลจีนใส่เงินไปสักในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลจีนใส่เงินไปอุดหนุนพวกเนี้ยประมาณปีละ500,000 ล้านบาท500,000 ล้านบาทใส่ไปทุกปีเฉพาะเงินใส่เข้าไปในอุตสาหกรรมใหญ่ๆใน5ตัวนี้นะครับอันอื่นก็จะมีเพราะนั้นอาจจะมากกว่า500,000 ล้านบาทเกษตรมากที่สุดนะเกษตรเนี่ยไปเรื่องไปอะไรนั่งข้าวโพดปศุสัตว์3ตัวนี้เป็น3ตัวหลักที่รัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนมากที่สุดเฉลี่ยแล้วสำหรับเหล็กแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก70,000ถึง100,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจีนใส่เข้าไปเราพูดถึงตัวเลข500,000 ล้านบาทเนี่ยมันมีดิจิตอลวอลเล็ตบ้านเราก็จะแจกประมาณเนี้ย500,000 ล้านบาทเหมือนกันตัวเลขใกล้ๆกันแต่เขาไปอุดหนุนภาคการผลิตนะแต่บ้านเราเนี่ยเอามาแจกกันดีกว่านะตอนนี้แจกไปแล้ว140,000ถูกไหมฮะแจกเงินสดๆไป140,000นะเพราะฉะนั้นนอกจากใส่เงินอุดหนุนแล้วเนี่ยผมเลยบอกท่านผู้ฟังว่าไม่เขาทำการอุดหนุนเต็มรูปแบบนอกจากใส่เงินเข้าไปเขามีให้สินเชื่อในการทำเหล็กสีเขียวดอกเบี้ยไม่เกิน3%เขาเรียกเป็น Green Financing for Steel Industry ทำอะไรบ้างครับใครใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเนี้ยคุณได้ดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน3%ใครใช้พลังงานสะอาดคุณได้ดอกเบี้ยต่ำใครไปลงทุนในเรื่องของการรีไซเคิลนะเอาวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ก็ท่านเอาไปเลยดอกเบี้ยไม่เกิน3%ไม่เกิน3%ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐบาลจีนลงมาเนี่ยก็ประมาณ3นั่นแต่ว่าอันนี้จะต่ำกว่า3นะครับอันที่2ครับให้แบงก์ใหญ่ๆจีนเนี่ยก็ปล่อยเงินกู้เข้าไปอีกนะครับเมื่อกี้เป็นอีกก้อนนึงนะครับที่ไม่เกิน3%ไอ้นั้นสินเชื่อสำหรับเหล็กสีเขียวนะตัวนี้อีกก้อนหนึ่งสำหรับการทำกระบวนการในการผลิตจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติจีนก็ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติจีนธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งชาติจีนใช้ก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งไม่เกิน3%เหมือนกันครับสามครับคุณลิซ่าท่านอาจารย์ดร.เจตครับอันนี้สำคัญมากเลยลดภาษีส่งออกครับสองท่านนี้สบตากันเลยพอผมเรียกครับครับ ลดภาษีส่งออกครับจากเดิมนี่10-20%ลดเหลือ0-5%โอ้โหแบบนี้ก็ผู้ส่งออกก็ยิ้มสิครับก็ไม่จําเป็นต้องไปตั้งราคามันแพงถูกไหมครับมันรัฐบาลจีนลดภาษีไปส่งออกไปแล้วแบบนี้เลยนะครับนะได้รับสิทธิพิเศษด้านการทําวิจัยผมไม่แน่ใจประเทศไทยมีหรือเปล่านะแต่ประเทศจีนมีสถาบันผมดร.เจตไปไหหลำมาเรียนท่านผู้ฟังแต่ต้นมันมีรีเสิร์ชเรื่องมันมีศูนย์วิจัยเรื่องเกษตรเยอะนะถ้าใหญ่ลำเนี่ยครับครับไอ้นี้ก็มีศูนย์วิจัยในมหาลัยต่างๆถ้าผมนับเร็วๆก็น่าจะประมาณสัก5มหาวิทยาลัยใหญ่ๆในปักกิ่งก็มีดร.เจตไปปักกิ่งมาครับเรื่องเป็นรีเสิร์ชอินสติทิวอะรีเสิร์ชเฮาส์ในแง่ของเหล็กอะประมาณ5มหาลัยทั้งหมดแล้วเงินทุนที่รัฐบาลจีนเงินทุนสำหรับทางวิจัยของรัฐบาลจีนเนี่ยมันมีอยู่2ก้อนนะหนึ่งมันมาจากรัฐบาลกลางก้อนที่1รัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นและภาคเอกชนอันนี้ก้อนที่1ที่ผู้ประกอบการเหล็กผมว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็คล้ายๆกันแบบนี้แหละแต่เราพูดถึงเหล็กวันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็อีกก้อนนึงแล้วนะบริษัทเอกชนใส่เงินเพื่อทำวิจัยนะผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็นึกถึงบ้านเราน่าจะไปทำด้วยเหมือนกันนะผมนึกถึงสมัยที่ผมเรียนเยอรมันเนี่ยผมก็เห็นว่างานวิจัยที่เยอรมันทำเนี่ยมาจากบริษัทรถยนต์มาจากบริษัทเอกชนของเยอรมันนะใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเรียกร้องให้บริษัทเอกชนไทยเนี่ยนะครับใส่เงินวิจัยให้กับนักวิชาการเพิ่มขึ้นนะผมว่าใส่น้อยไปเมื่อเทียบกับจีนเนี่ยจีนเมื่อกี้เห็นไหมเหล็กนะแต่ก็มีนะครับมีภาคเอกชนไทยเหมือนกันแต่ว่าน้อยเมื่อเทียบกับจีนเมื่อเทียบกับเยอรมันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเขาตั้งไปเลยครับงบวิจัยของประเทศเนี่ยต้องใช้สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก 1-3% ของงบวิจัยทั้งประเทศเยอะนะครับเยอะมากอุดหนุนการมาตั้งโรงงานในต่างประเทศไอเนี้ยไม่ใช่เฉพาะเหล็กนะผมว่าหลายโรงแหละ
นะโดยรถยนต์ EV อะไรประมาณนี้นะครับและใช้นะหน่วยงานที่อยู่ในประเทศนั้นๆเป็นคนเจรจาธุรกิจกับรัฐบาลในประเทศนั้นๆเพื่อมาเอื้ออำนวยให้การตั้งโรงงานง่ายขึ้นนะครับรัฐบาลจีนจึงไม่ผลิตเหล็กลดลงเลยยังเท่าเดิคมรับนะอันนี้เราพูดถึงเหล็กนะที่ผอมืบมอกตั้งครับก็จะเป็นการสะท้อนเพราะอะไรครับเพราะการนี่ไงจะหมดยังไงใช่ใช่ใช่ ครับเอานิดนึงจะได้จบนิดเดียวไดน้ะครับมีเวลาหนเึห่งล็กนาไม่ทีลครดับเพอราาะจอะไารย์ครับเพราะแรงงานคนจ้างในนี้6 ล้านคนอืมเยอะมากเพราะนั้นถ้าลดการผลิตปั๊บโดนว่างงานใช่ไหมครับครับเตาหลอมเนี่ยเขาต้องการย้ายโรงงานเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยย้ายเตาหลอมเดิมๆมาที่เขาเรียกว่าเป็น blast furnace ครับซึ่งเป็นเตาหลอมเก่าไอ้เตาหลอมเนี่ยมันจะปล่อย CO2 มาเยอะเลยมันจะปล่อย CO2 มาเยอะเลยนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการย้ายโรงงานไปในประเทศอาเซียนอะไรประมาณนี้นะครับนะคก็รับสรุปก็คือว่าท่านพอจะได้คําตอบนะท่านผู้ฟังว่าทําไมสินค้าจีนจึงราคาถูกภายใต้ต้นทุนการผลิตที่สูงและภายใต้เศรษฐกิจที่ประเทศจีนที่ไม่ดีลองไปปรับแนวทางไทยดูว่าเราจะอยู่รอดอย่างไรภายใต้การแข่งขันสินค้าจีนราคาถูกๆเข้ามาในประเทศไทยครับท่านดร.กุลิศาท่านคผูร้ัฟบังโหครับเวลา